กินของฝากของแบรนด์เนมที่นี่เนี่ยสะดวกสบายใกล้หมดเดินอย่างเดียวถึงหมดเลย wow. ไม่ต้องนั่งรถไปเลยเพราะที่แถวเนี้ยย่านเนี้ยมีทุกอย่างก็หลังจากที่เข้าห้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอกับตรงนี้เนี่ยเป็นที่เสียบคีย์การ์ดก่อนเลยนะทางด้านซ้ายมือของทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นปุ่มอันนี้เนี่ยเป็นสวิตช์ไฟในห้องน้ำเพราะในนี้เป็นห้องน้ำนะแต่ว่าขวามือของทุกคนเนี่ยจะเป็นกระจกจะสังเกตได้ว่าไม่ว่ากิ๊กจะรีวิวโรงแรมที่โตเกียวหรือโอซาก้าหรือที่ไหนก็แล้วแต่กระจกเนี่ยจะมีตรงทางออกทุกโรงแรมเลยความกว้างเนี่ยคิดว่ากว้างประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณ50อะไรอย่างงี้ได้มั้ยลองนั่งมั้ยประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคนพออย่างงี้ได้มั้ยกว้างแค่นี้นะก็ถือว่านั่งได้นะนั่งได้อยู่แล้วก็ตรงทางเดินเนี่ยถือว่ายาวเข้าไปตรงห้องเนี่ยถือว่ายาวมากยาวขนาดที่ว่านี่อันนี้กระเป๋าเดินทางใบเล็กนี่กระเป๋าเดินทางใบเล็กแล้วอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แต่ตอนนี้จากกระเป๋าเดินทางเนี่ยกลายเป็นเราตากผ้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องตกใจอะไรมากมายเพราะเวลามาเที่ยวเนี่ยพื้นที่มันน้อยก็ทำทุกอย่างให้มันมีประโยชน์ให้หมดก็จะสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้สองใบใบเล็กหนึ่งใบได้แบบสบายๆและกิ๊กก็เดินได้แบบเข้ามาได้แบบสบายๆนะทุกคนก็ถือว่ายังมีสเปซอยู่นะแล้วก็กระเป๋าเดินทางวางอยู่เนี่ยถ้าเปิดประตูเนี่ยก็ไม่เกะกะด้วยถือว่าโอเคก็ยังมีระยะในการเดินมีพื้นที่โอเคเดี๋ยวไปดูตรงฝั่งเตียงนอนกันบ้างโอเคทุกคนพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับอันนี้เนี่ยเป็นราวแขวนผ้าอย่างนี้ดีกว่าคือจะบอกตู้เสื้อผ้าก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีประตูมีแต่ราวแต่ว่าเขาจะแขวนเป็นแนวตั้งเห็นไหมคืออยู่ข้างในแล้วก็แขวนทับไปอย่างนี้ก็แขวนได้ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าของกิ๊กเนี่ยเป็นหน้าหนาวก็เลยเป็นโค้ทก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนมองลงมาข้างล่างเนี่ยจะเป็นสลิปเปอร์จะมีสลิปเปอร์ที่เหมือนกับว่าเอาไว้เดินในห้องเดินในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสลิปเปอร์แบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันเป็นแบบกระดาษห้องนึงนอนได้2คนก็จะมีอย่างละ2คู่นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่เก็บของไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องงงอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์เอาไว้ฉีดเสื้อผ้าดับกลิ่น okay. อันนี้นั่นเองนะสมมติไปยากินิคุไปอิซากายะก็อย่าลืมดับกลิ่นนะมีทุกที่แล้วก็ยังมีที่สวมรองเท้าที่ใส่ข้างหลังแบบนี้นะอันนี้อย่าใช้ผิดไม่ใช่ที่เกาหลังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่าใช้ผิดแต่มันก็เกาได้อยู่นะพูดถึงอ่ะได้หลายประโยชน์โอเคถัดมานะคะก็จะเป็นถังขยะอันนี้จะเป็นถังขยะนะแล้วจะมีพื้นที่นี่กิ๊กวางรองเท้ามีรองเท้าบูทบูทยาวคู่นึงแล้วก็บูทสั้น2คู่ก็สามารถวางได้เรียงแบบสบายๆเลยหัวเตียงทุกคนหัวเตียงสิ่งแรกที่จะเจอก็คือจะเป็นกระจกก่อนเลยกระจกก็ถือว่าบานใหญ่เหมือนกันนะสามารถนั่งแต่งหน้าได้ตรงกระจกเนี่ยก็จะมีเก้าอี้ด้วยเก้าอี้ก็จะมีของกิ๊กนะของกิ๊กค่อนข้างที่จะเยอะว่านั่งตรงนี้ก็จะแต่งหน้าตรงนี้เลยก็ได้นั่นเองนะคะหรือว่าตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกว้างมากกว้างขนาดที่ว่าทุกคนดูของดิ wow. ของเนี่ยโรงแรมไม่ได้ให้นะอันนี้ของกิ๊กเองเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นในของเยอะมากเครื่องสำอางครีมน้ำทุกอย่างกล้องอันนี้เยอะมากแต่ว่าโรงแรมนี้เนี่ยเขาก็จะมีไดร์เป่าผมให้ด้วยมีไดร์เป่าผมนะคะแล้วก็จะมีกาต้มน้ำร้อนให้ด้วยมี2 อย่างนี้อันนี้ที่ของเป็นของโรงแรมนะโอเคนอกนั้นที่ทุกคนเห็นเนี่ยของกิ๊กไม่ใช่แล้วก็นอกนั้นก็ปกติเลยนะก็จะมีโทรศัพท์มีไฟแล้วก็มีตุ่มคอนโทรลเนี่ยตรงหัวเตียงส่วนปักมาเรื่องปักจะมีตรงนี้เลยตรงหัวเตียงฝั่งขวามือตรงกระจกนะคะมีปักทั้งหมด2 ปักโอเคนะแล้วตรงนู้นเนี่ยก็จะมีอีก1 ปักรวมแล้วเนี่ยตรงหัวเตียงมีทั้งหมด3 จุดนะทั้งห้องไซส์ขนาดนี้มี3 จุดก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเลยนะเนี่ยส่วนใต้โต๊ะก็จะมีพื้นที่เหรอแต่นั่งให้ดูนะบายบายประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้มันใช้ทำงานอะไรได้บ้างวะก็สามารถวางรองเท้าแล้วก็วางของอย่างไปช้อปปิ้งมาใช่ไหมก็มีของเยอะก็สามารถวางไว้ในนี้ได้นะโอเคแต่เมื่อกี้กับมิจิเนี่ยวางรองเท้าไว้ทั้งหมด3 คู่ด้วยกันนะคะใครเมาก็จะไปนอนใต้โต๊ะก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันเหมือนจะนอนได้อยู่เอาไปมาดูปลายเตียงกันบ้างปลายเตียงเนี่ยจะมีนี่เป็นที่คอนโทรลแอร์แล้วก็พวกฮีเตอร์นะคะเพราะว่าญี่ปุ่นก็จะมีหน้าหนาวด้วยใช่ป่ะก็จะมีฮีเตอร์แล้วก็ตุ่มคอนโทรลอยู่ตรงนี้
ข้างล่างอันนี้เห็นลกๆเยอะๆอย่างนี้อันนี้เป็นของกิ๊กอันนี้เนี่ยไม่ใช่โต๊ะวางของนะอันนี้คือตู้เย็นเป็นตู้เย็นที่เราไม่ได้ใช้งานมันอะคือแบบใส่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเฉยนะนอกนั้นก็วางของนะวางกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือตู้เย็นเนี่ยสามารถใช้งานได้หลายอย่างจริงแล้วก็ตามด้วยทีวีที่พวกเราไม่ได้ดูแต่ใช้งานได้จริงๆนะอันนี้ใช้ได้แล้วก็อันนี้มันหมุนได้ด้วยนะจริงๆแล้วอะแต่ตอนนี้ติดเข้าของไปหมดแล้วของเยอะมากตามด้วยตรงนี้จะเป็นลิ้นชักแล้วก็จะมีพวกนี่จะเป็นพวกชาอะไรเงี้ยเขาจะมีไว้ให้นะแล้วก็มีแก้วกาแฟให้ด้วยอีก2ใบนะคะแล้วก็นี่อะไรวะเป็นน้ำพริกเหรออืมโอจะอินเรโอจะนอนเดสそれティーバッグอ๋อเป็นเหมือนกับว่าที่วางที่เก็บซองข้างในของชาเวลาเราต้มชาแล้วอ๋อนึกว่าถ้วยน้ำพริกนะเหมือนกันนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับลิ้นชักส่วนข้างล่างลิ้นชักก็เหมือนเดิมนะจะเป็นที่เก็บของนะนี่ก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมสามารถเก็บได้จริงนะกับมิจิได้เก็บกันเยอะมากของเนี่ยเยอะมากนี่เพิ่งมาวันแรกนะเราออกไปซื้อของมาแล้วพอกลับเข้ามาก็เฮ้ยลืมรีวิวห้องเฉยเลยก็เลยแบบมารีวิวให้ดูแต่รีวิวแบบว่าใช้งานจริงๆอันนี้คือใช้งานจริงๆต่อไปมาเข้าสู่เตียงเดี๋ยวมาดูกันบ้างว่าเตียงห้องนี้จะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็จะมีชุดนอนให้2ชุดนะแต่ว่าไม่ใช่ชุดยูกะตะนะทุกคนเป็นชุดนอนเฉยๆแต่กิ๊กชอบมากมาเข้าสู่เตียงเนี่ยก็จะมีหมอนลืมบอกไปหมอนของที่นี่เนี่ยสองฝั่งจะไม่เหมือนกันว้าวฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นแบบนิ่มๆอย่างนี้ฝั่งนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นแต่ถ้าจับจะเห็นใช่ปะมันจะแบบมันจะแข็งมันจะแบบเหมือนมีเม็ดอะไรสักอย่างอะคือใครชอบนอนหมอนแข็งก็ใช้ด้านนี้ใครชอบนอนหมอนแบบนิ่มๆก็ใช้ด้านนี้คือดีมาก2 in 1สุดๆนะหมอนเนี่ยโอเคเข้าสู่ไซส์เตียงใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกิ๊กเนี่ยสูง160น้ำหนัก50น้ำหนักไม่เกี่ยวน้ำหนักไม่เกี่ยวเอาความตรงเฉยๆนะเดี๋ยวจะไปนอนให้ดูว่าจะใหญ่ขนาดไหนลงไปเลยโอ้นี่ถ้าเป็นกิ๊กเนี่ยกางแขนก็ถือว่าเตียงเนี่ยใหญ่เท่ากับกิ๊กกางแขนพอดีแล้วก็อารมณ์สองคนแบบฟิลสองคนคือถ้ากิ๊กนอนอย่างเงี้ยไม่เจ็บก็นอนก็คือนอนสองคนนะไม่มีปัญหาอะไรหรอก okay. แต่ถ้าสามคนอ่ะปัญหามีแน่นอนนะห้องเนี้ยคือมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็ไม่เล็กอะคิดว่ากำลังพอดีนะก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยอิเลเชมาเซ่ไม่ใช่อันนี้คือห้องน้ำนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่ห้องนอนก็เริ่มจากสิ่งนี้ก่อนเลยอันนี้คือผ้าเช็ดตัวมีทั้งผืนเล็กผืนใหญ่เขาจะมีไว้ให้อย่างงี้นะเขาเปลี่ยนให้ทุกวันด้วยนะลองมองมาข้างล่างอย่าล่างเกินไปนะล่างประมาณนี้ก็พอแล้วนี่จะเป็นทิชชู่นะทุกคนแล้วมองข้างบนอีกทีโอ้ยเดี๋ยวมองล่างหรือมองบนนะคุณเนี่ยจะเป็นที่วางอะไรวะที่วางของที่ตักผ้าอะไรอย่างเงี้ยได้นะโอเคตักผ้าแบบตักกางเกงในตักเสื้อในอะไรเงี้ยได้มานานๆนะจะตักอะไรก็ตักไปนะสามารถตักผ้าได้จะวางอะไรก็วางได้เลยนะส่วนห้องนี้มีอเมนิตี้ครบเลยแปรงสีฟันยาสีฟันหวีที่โกนหนวดไม้ปั่นหูแล้วก็มีอะไรวะอันนี้เป็นเหมือนกับว่าผ้าแบบที่ขัดหลังขัดตัวอะไรเงี้ยก็มีครบเลยนะแล้วก็มีแก้วน้ำแล้วก็มีแชมพูสบู่แล้วก็ครีมนวดด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เนี่ยเป็นน้ำยาล้างมือแต่สามารถล้างหน้าได้ด้วย2 in 1อ่ะคือล้างหน้าแล้วล้างมือได้เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นชอบทำแบบ2 in 1คิดว่ามันอาจจะแบบประหยัดพื้นที่นะถ้ามี2 อย่างมันก็ประหยัดงบด้วยนะไม่เปลืองนะก็ถือว่าโอเคอันนี้เขาใช้ของเมกาเขาไม่แน่ใจว่าคนไทยจะรู้จักหรือเปล่าแต่ที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าดังแล้ว okay. มาเข้าสู่ชักโครกนี่นั่งให้ดูไม่ขี้ที่ดูนะบอกเลยนะแล้วจะมีตุ่มสต็อปอะไรเงี้ยมี2ตุ่มแต่ที่นี่เป็นอย่างงี้เว้ยเป็นแบบหมุนน่ะคือที่อื่นสมมุติว่าจะล้างก้นล้างอะไรเค้าก็จะแบบกดตุ่มเหรอใช่ป่ะอันนี้เป็นแบบหมุนน่ะหมุนแล้วแบบว่าอยากได้เบาได้แรงอะไรเงี้ยก็หมุนเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เวลาจะกดห้องน้ําของที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแบบปุ่มกดอะไรอย่างงี้นะเป็นแบบซ้ายขวาอันนี้จะเห็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะถ้าไปฝั่งซ้ายมือของทุกคนเนี่ยก็จะเป็นน้ำเยอะแต่ถ้าอย่างด้านขวาเนี่ยจะเป็นน้ำน้อยประมาณนั้นอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยตัวคันจิฝั่งซ้ายเนี่ยอ่านว่าโอคีนะแปลว่าใหญ่จริงๆก็ได้เยอะอะไรงั้นแหละแล้วก็จีไซก็คือเล็กหรือว่าน้อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวกดให้ดูอย่างเงี้ยนี่ได้แต่ยังไม่หมดห้องนี้เนี่ยมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกด้วยแต่สำคัญก็คือ
มีอ่างอาบน้ำด้วยถ้าเข้ามาอ่างอาบน้ำเนี่ยคิกเนี่ยสูง160ถ้ายืนในอ่างแล้วเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยหัวเข่ามานิดนึงนะอาจจะจินตนาการไม่ถูกนะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวนั่งให้ดูอย่างงี้อย่างงี้อาบสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะแบบไม่ได้อาบเหมือนบ้านเราแบบยืดขาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะบอกนั่งอย่างงี้แล้วแบบน้ำมันก็จะแบบเท่าๆไหลพอดีเข้าใจปะเออประมาณเนี้ยโอเคคนเดียวกำลังพอดี2คนแน่นนะแน่น2คนนี่คือแบบว่าแกใส่น้ำประมาณ 20% นะแล้วก็ลงไป2คนก็เต็มเลยนะแต่ถ้าอันเนี้ยคนเดียวพอมาเดี๋ยวเช็คอันนี้เขามีน้ำร้อนน้ำเย็นเดี๋ยวมาเช็คให้ดูก่อนว่าร้อนหรือเย็นเออนะมาโอ้ยนี่เย็นมากเลยอ่ะเย็นจริงโอเคอ่ะคือนี่ร้อนมากเลยนะน้ำร้อนถือว่าโอเคเลยทำงานดีมากน้ำเย็นนี่เย็นเทียบเย็นเหมือนมาจากตู้เย็นน่ะเย็นมากโอเคห้องน้ำมีประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะห้องน้ำก็ไซส์พอดีสำหรับอาบน้ำคนเดียวโอเคค่ะไปส่วนโลเคชั่นของโรงแรมนี้นะกิ๊กบอกได้เลยว่าดีมากๆที่นี่เนี่ยอยู่ชินจูกุโรงแรมชื่อซันไลท์ชินจูกุตามชื่อเลยชินจูกุจริงๆดีขนาดที่ว่าถ้าจากโรงแรมเดินไปอีเซตันใช้เวลาเพียงแค่5นาที wow. และจากโรงแรมเดินไปดงกิตรงกอซิล่านะคะใช้เวลาเพียง7นาทีเท่านั้นนะทุกคนถือว่าสะดวกมากๆแล้วที่สำคัญคือรอบๆโรงแรมนี้ทั้งขวามือมี Family Mart แล้วก็มี7แล้วซ้ายมือก็มีโรสันมีทุกแบรนด์แล้วที่สำคัญนี่คือเดินไปข้างหลังนี้ประมาณ2นาทีก็จะมีร้านร้อยเยนอีกต่างหากโอ้โหอันนี้คือสะดวกสบายมากๆนะดีมากนะยังไม่หมดข้ามถนนไปก็เจอกับคาบุกิโจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครแบบว่าอยากแฮงเอาท์อยากไปเที่ยวผับอยากกินเหล้าอยากช้อปปิ้ง24ชั่วโมงของกินของฝากของแบรนด์เนมที่นี่เนี่ยสะดวกสบายใกล้หมดเดินอย่างเดียวถึงหมดเลย wow. ไม่ต้องนั่งรถไปเลยเพราะที่แถวเนี้ยย่านเนี้ยมีทุกอย่างคอซื้อของหนักๆใช่ไหมเดินกลับโรงแรมเอามาเก็บแล้วก็ออกไปต่อก็ได้ง่ายมากง่ายกว่านี้สะดวกกว่านี้หายากจริงๆอันนี้ดีจริงๆ okay. เข้าสู่ราคากันบ้างนะกี้คิดว่าหลายๆคนน่าที่จะอยากที่จะรู้แหละว่าเฮ้ยถ้าโรงแรมจะโลเคชั่นดีขนาดนี้โรงแรมแบบนี้แล้วราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหมทุกคนต้องคิดว่าแพงมากแน่นอนเพราะชินจูกุหัวใจกลางโตเกียวขนาดนี้แต่จะบอกว่ากิ๊กกับมิจิเนี่ยจองมาได้ราคา6,000 What 6,500 เยนเท่านั้นนะคะ wow. ถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะตกเพียงแค่ 1,850 บาทต่อ2คนนะทุกคนนั่นหมายความว่าถ้าหารแล้วเนี่ยตกคนละ950บาทเท่านั้นเองนะเนี่ยได้เลย25เอ้าเหรอถ้าหารแล้วนะเหลือแค่925บาทเท่านั้น925บาทอะสามารถอยู่ใจกลางชินจูกุได้ขนาดนี้สะดวกสบายขนาดนี้เดินไปกินเดินไปเที่ยวเมาก็สามารถเดินกลับได้ไปช้อปปิ้งถือหนักๆก็สามารถเดินเอามาเก็บไว้ก่อนได้จะไปไหนจะกลับสนามบินจะไปเที่ยวที่ไหนก็อยู่ใกล้สถานีรถไฟขนาดนี้แล้วมีร้านร้อยเยนมีเซเว่นทุกอย่างกินเที่ยวกันได้24ชั่วโมงขนาดนี้จ่ายเพียงแค่คนละ925บาทว้าวมากกิ๊กจะบอกว่าแนะนำเลยโรงแรมนี้เป็นอะไรที่แบบแนะนำมากๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมีแผนจะมาเที่ยวโตเกียวหรือว่าอยากที่จะพักชินจูกุแล้วหาโรงแรมโลเคชั่นดีๆใกล้ๆแล้วก็ราคาดีๆอยู่สไลด์ชินจูกุเป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากที่จะมาแนะนำกันโอเควันนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาสัตย์ติดตามหวังว่าจะมีประโยชน์เป็นอีกหนึ่งโรงแรมเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เก็บไว้เป็นทางเลือกกันเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้กิ๊กกับมิจิด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะเอาโรงแรมดีๆเด็ดๆมาฝากกันอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย